สวัสดีครับแบงค์จาก FPV ไทยนะครับวันนี้จะมาขอรีวิวตรารีโมทใหม่นะฮะ Teranis X9 Lite นะครับเป็นรีโมทอันใหม่ล่าสุดจาก FR Sky นะครับ FR Sky เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในนี้มันหน้าตาเป็นยังไงเจ้ารีโมทตัวนี้นะครับเป็นรีโมทราคาถูกนะครับจาก FR Sky นะครับซึ่งราคาถูกถือว่าถูกในของ FR Sky นะฮะเพราะว่าเป็นรีโมทแบบขั้นเริ่มต้นเดี๋ยวเปิดดูอ้อเปิดยากจังเลยโอเครีโมทราคาถูกมากนะครับมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะฮะเปิดชุบออกมาแล้วนั้นไซส์เปิดกล่องครับกล่องมานะฮะก็จะมีเจ้าตัวX9 Lite นะครับเหตุผลที่มันเรียกว่า X9 Lite เพราะว่ามันหน้าตาเหมือน X9 เลยนะครับเกือบคล้ายๆกันแต่เป็นน้องของ X9 นะครับตัวนี้เป็นสีฟ้านะครับตัวนี้เป็นรีโมทที่จะมีด้วยกัน3สีมีฟ้าดำแล้วก็ขาวนะครับ Glacier White เขาบอกอย่างนั้นนะฮะ Switch นะครับตัวนี้พิเศษยังไงครับมันเป็นรีโมทสตาร์เตอร์นะครับซึ่งกิมบอลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกิมบอลรุ่นเดียวกับที่ใช้ใน QX7 นะฮะรีโมท QX7 แล้วหน้าตาเนี่ยของเจ้าตัวนี้มันเหมือนกับเหมือนกับ X9 มากๆนะครับข้างหลังนะครับมีโมดูลเบย์นะครับสำหรับใส่โมดูลต่างๆแต่ว่าเป็นไซส์เล็กนะครับพวกที่อันที่ใช้กับ X-Lite ได้นะฮะมีรูแจ็คข้างล่างนะครับสำหรับเทรนนิ่งสำหรับเสียบ USB นะครับ SD card นะฮะ S-Port แล้วก็หูฟังนี้จริงๆแล้วเป็นอาจจะเป็นสำหรับเป็นเทรนเนอร์ไฟท์นะครับปุ่มข้างบนก็พร้อมสับมากมายนะครับมีปุ่ม2จังหวะ3จังหวะ3จังหวะไดอัลนะครับ3จังหวะแล้วก็รีทรัค1อันนะฮะทริมก็อยู่ที่เดิมนะครับเหมือนกับ X-Liteไม่ใช่เหมือนกับเจ้า X9 นะครับแล้วก็ QX7 ที่ต่างกันคือปุ่มนะครับปุ่มตรงนี้นะฮะอลังการงานสร้างจะคล้ายพวกเขาเรียก DSM นะ i6 พวก i6X อะไรเงี้ยนะ DSM เหมือนกลับเข้ามาไงก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าเอาเถอะเท่ดีนะชอบปุ๊บใส่ไปใส่มาได้มีเสียงฟังก์ชันต่างๆนะครับเหมือนกันเปียบกับเจ้า X9 แล้วก็QX7 นะฟังก์ชันเหมือนกันเป็น OpenTX ที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะฮะคือเจ้าโปรโตคอล Access นะครับซึ่งเจ้า QX7 นะครับจะเป็น ACCST นะครับนะคนละโปรโตคอลกันแต่อย่ากังวลไปครับรีโมทรุ่นนี้มันออกมาเพราะว่าโปรโตคอลเนี้ยมันดีกว่ามากนะครับเขาบอกว่า latency หรือความช้าของสัญญาณเนี่ยลดน้อยลงเหลือแค่ 0.15 หรือ 0.14มิลลิเซกนะครับซึ่งมันแบบน้อยมากถ้าตัวนี้สามารถปรับได้นะครับสามารถปรับออกมาเพื่อปรับความเหนียวความหนืดหรือว่าปรับไปกึดๆๆอย่างเงี้ยของมันได้นะฮะแบตเตอรี่ที่ใช้ของเจ้าตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่186502ก้อนครับ18650อย่างงี้นะครับ2ก้อนเดี๋ยวจะมาลองเปิดให้ดูกันนะครับแบบหนึ่งโอเคครับมารีวิวต่อนะครับจากเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเทียบให้ดูว่าเจ้า QX7 กับเจ้าตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับนี่คือตัว QX7 นะฮะเทียบกันให้เห็นชัดๆนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะทีนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นกิมโบเดียวกันตัวกิมโบนี้ไม่ใช่Original นะโทษทีจริงๆมันคือกิมโบลเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกิมโบลแต่งนะครับ M9 M9 กิมโบลนะครับหน้าตานะครับนะถ้าเทียบกันให้เห็นชัดๆให้มันยืนต่อหน้ากันเห็นไหมว่าเจ้าตัวนี้มันจะเล็กกว่าฮะเห็นไหมมันเล็กกว่าเจ้าตัว QX7 นะครับแต่ว่ากริปเวลาจับเนี่ยมันเปลี่ยนจากกริปยางนะครับแบบนี้นะมันเป็นกริปพลาสติกนะฮะเหมือนกับเจ้า9 X9 นะครับเดี๋ยวมาลองดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงเปิดชุบ
OpenTX เหมือนกันนะครับ OpenTX ของเจ้าตัวนี้นะฮะจะมาเป็นน่าจะปุ๊บเป็นเวอร์ชันอะไรเนาะเปิดหน้าต่อไปวิธีปุ่มเนี่ยเหมือนเจ้าตัว X9 เลยนะครับปุ่มข้างในมันนะมาดูเป็น Open เป็นเวอร์ชันนะฮะข้างบนเวอร์ชัน Open X9 Lite มันเป็น OpenTX ของ X9 Lite ซะงั้นนะครับแล้วก็มีตัวเวอร์ชันเฟิร์มแวร์เนี่ยคือ 2.3 นะฮะโหมดข้างในนะครับเหมือนกันเลยนะฮะตั้งโมเดลต่อไปก็เปลี่ยนหน้าชื่อโมเดล buy นะครับตรงที่แตกต่างเนี่ยคือวิธีการ buy receive นะฮะเจ้าตัวนี้มีสามารถ buy กับ receive ตัวที่เป็น access ได้นะตอนนี้ก็จะมี XMR XSR นะครับตระกูล XSR ทั้งหลายนะครับ buy ได้หมดเลยนะฮะก็สามารถอัปเกรดเฟิร์มแวร์เจ้าตัวพวก receive พวกนั้นได้แต่รู้สึกว่าเฟิร์มแวร์ตอนอันใหม่สุดเนี่ยจะสามารถ buy D16 ได้ด้วยนะครับเป็นคลื่นอันนี้ฮะ ACCST นะครับ 2.4 GHz ของเจ้าตัว Teranis ตัวเก่าๆนะข้างในหน้าตาเหมือนกันเปียบเลยปรับอะไรเหมือนกันได้หมดเลยเกือบ 100% นะครับเนี่ยที่ต่างกันเนี่ยก็คือรูปลักษณ์จริงๆนั่นแหละนะฮะรูปลักษณ์แล้วก็ราคาที่ย่อมเยามากๆนะฮะถูกกว่าประมาณเกือบ $30นะครับ1,000 กว่าบาทนะถูกกว่าเกือบ1,000 กว่าบาทนะฟังก์ชันต่างๆเหมือนกันหมดเลยมันสั่นด้วยนะครับ ISSI นะครับมีมอเตอร์สั่นอยู่ข้างในนะข้อเสียที่ผมคิดว่าสำหรับตัวนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวชาร์จแบตทั้งแบตอาจจะต้องหาที่ชาร์จต่างหากครับแต่ในอนาคตเชื่อว่าจะมีคนสามารถแปลงมันไปใส่รีโพได้นะเชื่อผมไหมโอเคเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าตัว Teranis X9 Lite นะครับX9 Lite ไม่เลวเลยนะครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดเริ่มเล่นผมว่ามันจับถนัดมือดีนะครับสำหรับผมแล้วก็มันก็เบากระทัดรัดอีกอย่างนึงนะฮะตรงนี้ไอ้ตัวรัดเนี่ยคล้องสายอาจจะมีปัญหาหักได้นะครับเนี่ยมันเหมือนจะเป็นพลาสติกนะเนี่ยใช่เป็นพลาสติกแต่ว่าเจ้าตัวพวกอันเก่าๆมันจะเป็นเหล็กเห็นไหมอันนี้เป็นเหล็กมันก็เลยจะอาจจะมีความคงทนที่ลดน้อยต่ำลงไปแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมไม่ค่อยคล้องคอก็ถือว่าสบายมากครับปุ่มนี้ก็ถือว่าดีนะครับหมุนไปหมุนมากดลงก็คือกดลงไปตรงๆก็คือตกลงนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับอย่าลืมติดตาม FVV ไทยด้วยนะครับผมครับ